จ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสงขลาเข้าตรวจหาเชื้อโควิด1 9กลุ่มวัรุ่น48คนนะครับที่รวมตัวการจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำภายในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อคืนนี้ก่อนนำตัวส่งฟ้องศาลท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะกลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ การนณะที่ตโนที่ได้เข้าตรวจสอบภายในโรงแรมเดอะเลคเฮาส์พื้นที่หมู่หนึ่งตเกาะยออัมเภอเมืองสองขลาซึ่งจัดงานปาร์ตี้มัวสุมเสพยาเสพติดเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาวันนี้จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มวัยรุ่นกำลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมสระน้ำบางส่วนอยู่ในห้องพักและห้องสนุกเกอร์สามารถควบคุมตัวไว้ได้48คนนะครับหนึ่งในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีรวมอยู่ด้วย ขณะที่บางส่วนหลบหนีไปได้พร้อมกันนี้ครับยังพบไอซ์11กรัมน้ำต้มใบกระท่อมจึงยึดไว้เป็นของกลางเบื้องต้นได้สอบสวนก่อนดำเนินคดี3ข้อหาด้วยกันนะครับทั้งฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคนที่มียาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยจากนั้นควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครับจที่สธารณาสุขเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของกลุ่มเดรุ่นที่ร่วมงานปาร์ตี้ทั้งหมดเพราะอาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ก่อนยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลาส่วนเจ้าของแล้วก็ผู้จัดก,การโรงแรมนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนหากพบว่าจงใจปล่อยประ,ปะละเลยจะดำเนินการสั่งปิดโรงแรมทันทีครับ